คุณผ,ผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะคะเขาก็ได้มีการเตรียมแผนดูแลแล้วก็บำรุงรักษาอาคารที่อำเภอวชิระบารมีค่ะที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรนะคะก็ในการประชุมคณะทํางานดูแลและบำรุงรักษาอาการที่ว่าการอำเภอวชิร,รบารมีจังหวัดพิจิตรครั้งที่1นึ่งับสองพที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านก็ไปเป็นประธานในการประชุม ก็ที่ประชุมได้มีความมติเห็นชอบแผนโครงการในการบำรุงรักษาที่ว่าการอำเภอวชิระบรารมีค่ะก็ประกอบไปด้วยการปรับปรุงขัดล้างทำความสะอาดพื้นขัดหินปรับปรุงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะก็มีการทาสีภายนอกภายในอาคารปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โดยอำเภอวชิราบารมีเนี่ยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครองต่อไปเพื่อที่จะดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ว่าการอำเภอวชิราบารมีแล้วก็บริเวณโดยรอบให้มีความสะอาดสวยงามแข็งแรงแล้วก็สง่างามสมพระเก<ช>ียรติด้วยใช่แล้วครับกล่าวกันนะครับว่าอำเภอวชิราบารมีเนี่ยเป็นนามอำเภอพระราชทานในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเมื่อวันที่19ตุลาคมปีพุทธศักราช2540ก็ยังความปลื้มปิติยินดีนะครับแก่ประสงค์นิกรชาวพิจิตรเพื่อประโยชน์แก่การปกครองการให้บริการของรัฐความสะดวกของประชาชนแล้วก็เพื่อส่งเสริมให้ อาท้องถิ่นท้องที่เนี่ยมีความเจริญมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับค่ะก็เป็นการพัฒนากันนะคะในหลายๆรูปแบบด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความช่วยเหลือด้วยใช่ไหม,มคุณปูผาใช่เลยครับผมค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะถ้าใครเดินทางผ่านไปผ่านมาที่นั่นมีของอร่อยเยอะเยอะมากคุณโดยเฉพาะข้าวเหนียวดิฉันแวะประจํานะคะตอนที่ทํางานอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์คุณตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยข้าวเหนียวแล้วก็หมูทอดหมูสวรรค์หมูแผ่นหมูกรอบเนี่ยคุณอร่อยมากๆนะคะแวะกันให้ได้นะคะในพื้นที่นั้นค่ะคุณผู้ชม